ล่าสุดนี้เองมุมมองจากทาง SBAC นะครับที่มีการคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมานะครับจะมีส่วนช่วยในการหนุนให้ GDP ของไทยนะครับเติบโตได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 ทีเดียวครับพร้อมทั้งมีการคาดการณ์นะครับว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้สู่ระดับร้อยละ 2.5 ครับศูนย์ใจเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SBAC นะครับก็มีการออกมาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นชัดเจนหลายองค์ประกอบด้วยกันนำด้วยภาคการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกครับต่างชาติเข้าไทยแล้วนะฮะ 6.5 ล้านคนด้วยกันแนวโน้มยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนมีความชัดเจนนอกจากนี้แนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับยังคงเป็นปัจจัยที่น่าห่วงนะฮะจากการชะลอตัวเศรษฐกิจโลกแต่ก็มีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังเช่นกันรับกับการฟื้นตัวของอุปสงค์จากจีนและเศรษฐกิจโลกที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วครับคาดการณ์การลงทุนเอกชนนะครับก็ยังคงฟื้นตัวตามความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการขณะที่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมนะครับปรับตัวดีขึ้นจากการผลิตเพื่อป้อนคำสั่งซื้อเก่าและงานคงค้างเดิมทางนี้นะครับ SBAC ประเมินว่า Terminal Rate หรือว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยล่าสุดนี้มีแนวโน้มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ในกรณีฐานนะครับที่คาดว่ากนง.จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสู่ร้อยละ 2 ในปีนี้แต่หากเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีนะครับกนง.อาจจะขึ้นดอกเบี้ยไปสู่ร้อยละ 2.5 ได้ในไตรมาสที่ 3 ครับด้านเงินบาทนะครับก็คาดว่าจะกลับมาแข็งค่าที่ 32-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขณะที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะปรับดีขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะกลับมาอ่อนค่าลงสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะครับทาง SBAC ก็ประเมินเม็ดเงินหาเสียงในช่วงเลือกตั้งน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้เพิ่มเติมอย่างน้อยร้อยละ 0.07 ของ GDP ครับเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจที่นำมาฝากกันนะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสอดคล้องละค่ะเพราะว่าวันนี้เองกระทรวงการคลังก็เพิ่งมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยนะคะจากเดิมมอง 3.8 นะคะลดลงมาสู่ระดับ 3.6% นะคะ